ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมี2พี่น้องนะคะที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังแล้วทีมข่าวนิวทีวีของเราก็ไปเจาะดูเรื่องของสุขภาพชีวิตของน้องทั้ง2คนนะคะซึ่งก็บอกว่า2พี่น้องเนี่ยนะคะต้องอาศัยอยู่กับตามาลำพังตลอด7ปีไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยดูแลอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่สุดโทรมก็ขอวอนผู้ใจบุญถ้าใจบุญก็ช่วยเหลือช่วยเหลือหน่อยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างนี้เด็กหญิงสายบัวดุงสูงเนินอายุ13ปีหรือว่าน้องบัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็เด็กชายนันทยศทาสีดาหรือว่าน้องโก้วัย8ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนบ้านแยงจังหวัดพิษณุโลกมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากนะคะต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายเพียงลำพังในขณะที่นางสายทองทาสีดาแล้วก็นายคำรอดทางสีดาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเดินทางไปกรุงเทพไปหางานทำรับจ้างส่งเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ500บาทแล้วก็ปล่อยให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านนานถึง7ปีหนำซ้ำเนี่ยนะคะที่พักสภาพบ้านก็เก่าผุพังเป็นบ้านพักชั้นเดียวยกสูงจากพื้นประมาณเมตรเดียวหลังคาเนี่ยเป็นสังกะสีมีรอยรั่วจำนวนมากผนังของห้องส้วมก็เป็นเพียงผ้ามาคลุมกันแดด2ด้านไม่มีประตูเด็กหญิงสายบัวเล่านะคะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพัง2พี่น้องทำกับข้าวเองดูแลน้องช่วงหน้าฝนแบบนี้ยิ่งลำบากนะคะเพราะว่าเวลานอนฝนก็สาดรั่วเข้ามาในบ้านตกเย็นก็ต้องอยู่กันแต่ในมุ้งเพราะว่ายุงเยอะล่าสุดผู้เป็นแม่ก็คือนางสายทองเนี่ยก็เลยได้รู้เรื่องราวของลูกตัวเองก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาดูแลลูกทั้งสองแล้วแต่หลังจากที่ปล่อยลูกมานานเนี่ยก็ต้องอยู่ฟื้นฟูกันหน่อยก็เลยวอนผู้ใจบุญนะคะถ้ามีสตังค์เหลือหรือว่าสงสารเนี่ยนะคะก็บริจาคเงินเพื่อช่วยปรับปรุงบ้านให้กับเด็กทั้งสองคนหน่อยนะคะก็มีบัญชีธนาคารออมสินเลขบัญชีนะคะ020103869309ชื่อบัญชีก็คือเด็กหญิงสายบัวดุงสูงเนินก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะโทรไปที่เบอร์ของน้องเลยก็ได้นะคะ0821709539ค่ะก็ไม่รู้ว่านะคะทางชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะจะช่วยดูแลสภาพบ้านได้ยังไงบ้างเพราะว่าอีกหน่อยน้องก็ต้องโตขึ้นมาทุกๆวันนะคะแล้วก็ความปลอดภัยแต่ตอนนี้แม่ก็กลับไปดูแล้วนะไปดูแลแล้วจะดูแลได้นานเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพอีกยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากให้อยู่ใกล้ลูกเนาะนอกจากเรื่องของความเป็นอยู่แล้วเรื่องของจิตใจสำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยนะคะ